ผล่คลิปแฟนใหม่ที่พรหอบเงินให้เป็นฟ้อนหลังเลิกน้องเวฟดราม่าหนักเหมือนโดนนอกใจแถมทิ้งเงินไว้ให้แค่ร้อยเดียวงานนี้โต้กันเดือดเมียใหม่ฝ่ายชายแซะออกไลฟ์สดหลังจากประกาศเลิกกันไปเมื่อวันที่14กรกฎาคม2566ที่ผ่านมาสำหรับอดีตคู่รักต่างวัยอย่างที่พรและน้องเวฟโดยทางด้านฝ่ายชายก็ได้ปรากฏคลิปกับสาวใหญ่รุ่นใหม่ชื่อว่าพี่เล็กซึ่งแฟนใหม่น้องเวฟคนนี้ก็บินลัดฟ้ามาหาจากฟินแลนด์เลยทีเดียวหลังจากนั้นไม่นานก็มีแฟนคลับเข้าไปถามพี่พรในไลฟ์สดเรื่องการเลิกรากันกับน้องเวฟซึ่งทางพี่พรก็ปล่อยโฮเล่าว่าเลิกกัน7 เดือนไม่รู้ตัวเหมือนโดนนอกใจโดยตนเห็นน้องเวฟเปิดตัวกับพี่เล็กผ่านทางติ๊กต็อกบอกว่าเลิกกับพี่พรได้7 เดือนแต่ระหว่าง7 เดือนนั้นยังอยู่ด้วยกันอยู่เลยนอกจากนี้พี่พรยังมีการเปิดเผยอีกด้วยว่าไปออกงานมีเงินติดตัวแค่100 บาทเงินทั้งหมดนั้นอยู่กับสามีเก่าน้องเวฟส่วนที่ออกมารับงานนั้นก็อยากให้เห็นว่าไม่มีใครก็ยังอยู่ได้ไม่อดตายยังสู้ต่อในขณะเดียวกันฝ่ายน้องเวฟก็ออกมาตอบโต้เรื่องทิ้งเงินไว้ให้พี่พรไปออกงานแค่100 บาทว่าไม่เป็นความจริงโดยเปิดเผยว่าตนซื้อให้พี่พรทุกอย่างทั้งทองบ้านรถคอนโดทุกอย่างเป็นชื่อพี่โปรโมทพร้อมเตือนพี่พรว่าอย่าดราม่าพูดจากเล่าร้ายให้ฝั่งตนเสียชื่อเสียงด้านพี่เล็กแฟนใหม่น้องเวฟก็พูดถึงเรื่องนี้ในคลิปเดียวกันว่าถ้าไม่ดราม่าคนไม่เข้าตามแผนก่อนจะปิดท้ายคลิปให้ทุกคนไปดูไลฟ์พี่พรและซัพพอร์ตพี่พรเหมือนเดิมเพื่อให้พี่พรมีรายได้พร้อมกล่าวตอนท้ายคลิปว่าเขาจะได้ไม่ต้องมานั่งร้องไห้อีกงานนี้ทำเอาชาวเน็ตเดือดแทนเพราะเหมือนพี่เล็กพูดจาแซะพี่พรล่าสุดวันที่10 กันยายน 66ก็ปรากฏคลิปชายหนุ่มมอบเงินให้พี่พรเป็นฟ้อนพร้อมหอมแก้มโชว์และมีการป้อนอาหารให้กันและกันด้วยทำชาวเน็ตถามกันให้พรึ่งว่าใช่แฟนใหม่พี่พรหรือไม่ก่อนที่หนุ่มในคลิปจะออกมาเฉลยว่าจ้างพี่พรไปโปรโมทร้านอาหารของตัวเองเฉยๆที่หอมแก้มโชว์คือคอนเทนต์ท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาให้กำลังใจพี่พรว่าจะมีแฟนใหม่หรือไม่แค่เห็นพี่พรมีงานและมีเงินก็มีความสุขและยินดีด้วยแล้วขณะเดียวกันก็พูดถึงพี่เล็กว่าน้องเวฟยังเลิกกับพี่พรไปมีแฟนใหม่ได้ไม่นานพี่เล็กก็อาจจะเจอชะตากรรมเดียวกับพี่พรก็เป็นได้